อบจ.สงขลาได้ปลูกต้นไม้นะคะป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะอบจ.สงขลาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าชายเลนป่าไม้ริมเลบริเวณริมน้ำลุ่มทะเลสาบสงขลานะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนประกอบด้วยอบจ.สงขลาเทศบาลเมืองเขารูปช้างกอรมน.จังหวัดสงขลาสำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5ฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2สอนชนภาค2บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.โรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลาชมรมหญิงแกร่งหาดใหญ่และศิลปินหมัดชายเลร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนสกุลพันธุ์ไม้โก่งกลางจำนวน 3,000 ต้นบริเวณถนนตินสุรานนท์ริมทะเลสาบสงขลาตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตามโครงการปลูกป่าชายเลนป่าไม้ริมเลบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2565นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเป็นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมช่วยลดมลพิษทางอากาศและดูดซับมลพิษในแหล่งน้ำทำให้พื้นที่แนวชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอนุบาตและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำถือเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปของป่าชายเลนก็หนึ่งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งให้เป็นแหล่งหลบภัยแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำทะเลในทะเลสาบเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เป็นแหล่งขยายพันธุ์ด้วยปลูกแล้วก็ต้องดูแลด้วยพอเติบโตขึ้นมาก็อย่าไปตัดอย่าไปบุกรุกนะปล่อยให้มันมีพื้นที่ไว้ให้เป็นธรรมชาติบ้างโครงการนี้เราก็วันนี้เราก็เริ่มที่นี่แต่วันต่อไปในโอกาสต่อไปเราก็จะปลูกอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทางชายฝั่งเนี่ยให้คงอยู่ต่อไป